วันที่13กันยายน2566นายสัตวแพทย์ชัยวชิรโรงโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงเรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ว่านายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกำหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในคณะกรรมการนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นรองประธานนายแพทย์ศักดิ์วิทยารัตน์เป็นที่ปรึกษานายแพทย์สุรพงษ์สืบวงศ์ลีเป็นกรรมการและนายแพทย์พมินทร์ สุริเดชเป็นโมดูเลเตอร์ค่ะโดยคณะกรรมการชุดนี้จะทำงานในการวางแผนแนวทางในการกำหนดรูปแบบกติกาว่าจะมีการส่งเสริมในเรื่องซอฟต์พาวเวอร์อย่างไรพร้อมทั้งดูเรื่องศักยภาพของแต่ละครอบครัวในด้านซอฟต์พาวเวอร์และวางกลไกในการค้นหากลุ่มผู้มีศักยภาพเพื่อผลักดันให้เกิดขึ้นได้อย่างไรค่ะ